สะพานพระราม8เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรมีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่เน้นความโปร่งเรียบง่ายและใช้สีเหลืองทองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระราชดำริที่ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากการจราจรที่คับข้างบนสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีแม้จะมีแนวทางการขยายสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่ก่อนแล้วหากมีความเป็นไปได้ยากกว่ามากสะพานพระราม8จึงถูกสร้างตามพระราชดำริและเปิดใช้ในวันที่7พฤษภาคม2545ด้วย2มือของพ่อนี้สะพานพระราม8สามารถช่วยบรรเทาสภาพการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าได้เป็นผลให้การจราจรทั้งสองฝั่งมีความคล่องตัวมากขึ้น